านชิ้นนี้จะมาโชว์เลเยอร์ให้ดูนะครับว่าผมเมเนจเลเยอร์ยังไงนะครับคืออันที่จริงผมเรคคอร์ดงานชิ้นนี้ไว้แล้วประมาณ6ชั่วโมงครับแต่ว่าด้วยเครื่องที่ผมเพิ่งอัปเดตซิสเต็มนะครับเป็น Catalina ในส่วนของ Privacy เนี่ยตัว Screen Flow ครับมันไม่ทำงานทำให้ที่ผมเรคคอร์ดไป6ชั่วโมงครับหายไปหมดเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเลเยอร์ที่ทำมาให้ดูว่าผมจัดการกับเลเยอร์ยังไงบ้างอันดับแรกนะครับคือปกติผมก็จะทำงานใน iPad ส่งมายัง Photoshop นะครับนี่คือไฟล์ที่ได้จาก Procreate นะครับลำดับต่อมาผมก็จะมาคลีนอัพเส้นก่อนคือใน Procreate นะครับใช้สเก็ตแล้วก็สร้างองค์ประกอบในนั้นสะดวกดีนะครับหลังจากที่ผมได้เอาเส้นมาใส่แล้วเนี่ยผมก็จะทำการ Mask ตัวละครไว้นะฮะ Mask ตัวละครนะครับใช้ Lasso Tool กับ Pen Tool ในการ Mask ตัวละครจะสังเกตว่าบางอันก็จะเป็นเทาเข้มบางอันก็จะเป็นเทาที่จริงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นเพราะว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เรา mask ได้ชัดเจนกว่าที่เราจะใช้เป็นสีเดียวหลังจากที่ mask เสร็จแล้วนะครับมาดูเลเยอร์ทั้งหมดของผมเลยแล้วกันอันนี้เป็นงานที่เสร็จแล้วเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวปรับไซส์เลเยอร์ให้ดูใหญ่ๆหน่อยในส่วนของเลเยอร์นะครับจะมีแบ่งหลักๆไว้ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือ1ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นฟิลเตอร์ลองปิดดูนะครับกลุ่มของฟิลเตอร์แล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็เป็นส่วนของแบ็คกราวด์นะครับ3ส่วนมาดูในส่วนย่อยนะครับเอาเริ่มจากแบ็คกราวด์ก่อนแล้วกันมีแบ่งไว้ก็คือกล่องไอ้ตู้สีแดงเนี่ยครับมีตู้สีแดง1อันแล้วก็มีแมวอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกล่องสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นผนังด้านข้างนะครับมีส่วนของดีเทลของแสงพวกเก็บรายละเอียดแสงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพื้นในส่วนของพื้นเนี่ยลักษณะที่ผมทำเราจะมาร์คส่วนพื้นไว้ก่อนแล้วค่อยมีรายละเอียดลงไปนะครับแล้วก็ส่วนของรายละเอียดของถนนที่อยู่ด้านล่างสุดของเลเยอร์นะพื้นเราก็จะเก็บรายละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆได้แล้วนี่แล้วก็มีเส้นตรงนี้หลังจากที่เราทำพื้นกับส่วนของเป็นถนนด้านหลังนะผมก็จะไปเก็บรายละเอียดซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นดีเทลใส่ส่วนของแสงที่เป็นโบเก้นะครับใบไม้เพิ่มชายของพวกแสงแดดต่างๆแล้วก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์เนี่ยจะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับส่วนสีฟ้าก็จะเป็นตรงนี้ส่วนสีเหลืองก็จะเป็นด้านที่แสงมาจะมีการใช้เลเยอร์ adjustment นะครับที่ปรับไอ้เพอร์เชอร์มันขึ้นมาแล้วก็พวกคอนทราสต์ของแสงนะครับตรงนี้เป็นเลเยอร์โทมาติกออเปอเรชันนะครับคือเรียนแบบเลนส์ให้มีการเหลื่อมของแสงมาดูส่วนของโฟลเดอร์ของผนังใช้พวกเพนทูนะครับในการทำพวกนี้ก็จะขยับจะเลื่อนรูปทรงของมันได้นะครับแล้วก็ลงสีภายในเลเยอร์ของเชฟของผนังนี้นะครับอันนึงเป็นตู้กดน้ำสีเขียวนะครับเช่นกันครับก็จะทำเป็นรูปทรงหมดก่อนโดยใช้พวกเพนทูในการเขียนขึ้นมาหลังจากนั้นก็ระบายสีลงไปตามปกติมีตู้ขายน้ำสีแดงกับแมวลักษณะทำก็เหมือนกันครับก็จะมีการ mask layer ก่อนหลังจากนั้นค่อยทำรายละเอียดขึ้นมาในส่วนของ background ก็จะมีการคุมน้ำหนักแสงอีกทีนะครับครึ่งด้านบนก็จะให้สีมันเข้ม layer overlay นะครับในส่วนของแสงจากตู้เพิ่มขึ้นมา
คราวนี้ก็มาดูในส่วนของคาแรคเตอร์บ้างคาแรคเตอร์ย่อยลงไปนะครับก็จะมีส่วนของดีเทลแล้วก็ส่วนของที่เป็นตัวละครที่เป็นสีนะครับปิดส่วนของดีเทลไปก่อนในส่วนของคาแรคเตอร์ก็จะแยกคือสกินสีผิวแล้วก็เป็นส่วนย่อยออกมาก็คือพวกแอคเซสซอรี่เสื้อผ้าพวกนี้แล้วก็ผมนะครับจะมีดีเทลขึ้นมาเรื่อยๆอย่างพวกเสื้อผ้าพื้นเหลืองทั้งหมดเราก็เก็บในส่วนของเงาก่อนจะมีลวดลายของเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมารายละเอียดของใบหน้านะครับเก็บเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากเราได้ตัวคาแรคเตอร์เสร็จแล้วอ่ะทำให้มันอยู่ในฉากได้ครับแล้วก็ใช้เงาเพิ่มขึ้นไปดูแสงเงามันนะครับส่วนเลเยอร์เนี้ยที่เป็นเขียนว่าเส้นเนี่ยครับผมเอาเส้นสเก็ตนะครับเส้นเนี้ยเข้ามาใส่ไว้แล้วก็ปรับให้มันเป็นโอเวอร์เลย์ทำการปรับสีให้มันออกสีเขียวๆนะครับแล้วก็ลบบางส่วนออกไปเหลือใช้งานเฉพาะบางส่วนใช้ adjust layer ในส่วนของ exposure นะครับปรับแสงมันอีกนิดนึงตัวละครนะครับอยู่ในลักษณะของย้อนแสงภายนอกจะสว่างกว่านะครับผมก็เลยต้องดรอปสีของตัวละครออกไปหลังจากที่เราได้สีหลักของคาแรคเตอร์แล้วครับก็มาเก็บรายละเอียดดีเทลอีกรอบนึงในส่วนของรายละเอียดนะครับเก็บในส่วนสีเข้มเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เก็บส่วนสว่างขึ้นมาผมพยายามที่จะเก็บขอบให้มันมีความคมชัดให้มากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเลเยอร์ของ Chromatic Aberration กันซึ่ง Chromatic Aberration ที่ผมบอกก็คือมันจะเกิดในส่วนที่มีคอนทราสต์สูงเช่นตรงดำจัดกับขาวจัดมาชนกันนะครับตรงนี้เป็นเพิ่มแสงอีกนิดนะครับเพื่อจะให้ตัวละครมันอยู่กับฉากได้มากขึ้นอันนี้เป็นโฟกัสตรงนี้เป็นฟิลเตอร์คือผมพยายามทำให้งานมันออกมาโทนฟิล์มนะครับมีการใช้ Adjust Layer ของ Exposure นะครับให้แสงขึ้นมาแล้วก็ใช้เคิร์ฟการปรับเคิร์ฟอ่ะผมจะดึงส่วนของสีดำขึ้นมานิดหนึ่งตรงในส่วนสีดำพวกนี้มันเข้มไปนะครับมันจะออกฟ้าๆนิดหนึ่งนะดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วส่วนสว่างสุดผมก็จะดึงออกมานิดหนึ่งนะครับไม่ให้มันขาวมากเกินไปแล้ว Adjust Layer อีกอันนึงก็คือ Color Lookup ซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็น Preset ที่มีลักษณะของโทนฟิล์มต่างๆให้เราเลือกใช้งานอยู่ผมก็ใช้ในส่วนของ Blocking Nice นะครับตรงที่เป็น Mask ก็ระบายลบลงไปซึ่งมันจะเป็นส่วนของแสงด้านนอกพอดีจากที่ผมได้เลเยอร์ทั้งหมดนะครับจะ Copy มาอีก1อันแล้วก็รวมเลเยอร์มันไปเลย Merge Layer มันก็จะได้เป็นเลเยอร์ตรงนี้นะส่วนเลเยอร์ตรงเนี้ยผมก็จะไปใส่เอฟเฟคของเลนส์คอลเลกชันอีกทีหนึ่งขอโทษนะหลังจากที่เราก๊อปปี้ตรงเนี้ยเราก็ก๊อปปี้มันอีกทีหนึ่งคือผมทำงานมันจะเลยขอบด้านข้างออกไปไงแล้วถ้าเรามาใช้เอฟเฟกต์ตรงเนี้ยจะสังเกตว่าขอบมันเลยออกมาก็เลยจะต้องก๊อปปี้เอาเฉพาะที่เท่าที่เห็นมาใส่ตรงนี้ก็จะเพิ่มโครมาติกเลนส์เข้าไปอีกด้านข้างนะครับมันจะเกิดเฉพาะด้านข้างคือพวกนี้ผมจะใช้ทำให้มันเหมือนรูปถ่ายครับที่มาเห็นขอบม่วงไหมครับตรงนี้ยิ่งเราดึงเยอะมันก็จะเกิดขอบม่วงขึ้นมาปรับไปประมาณหนึ่งกดโอเคเหลืออีกอันหนึ่งก็คือผมจะทำให้ภาพมันคมขึ้นโดยที่ใช้ Smart Sharpen
ตรงนี้ทำให้ภาพมันคมขึ้นเดี๋ยวลองเปรียบเทียบเนี่ยจากเดิมตรงนี้มันจะเบลอใช่ไหมครับปรับให้เข้มขึ้นมีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับหวังว่าคราวหน้าโปรแกรมจะไม่ทำร้ายผมครับแล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน